และนี่คือ BMW iX รถยนต์ไฟฟ้า 100% จากค่ายไบพาสสีฟ้าความพิเศษของเขาใช่ครับมันคือรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของ BMW นะครับสมรรถนะของเขามอเตอร์ขับเคลื่อนพละกำลังรวมสูงสุดอยู่ที่523แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่765นิวตันเมตรนะครับระยะทางวิ่งแน่นอนคือสิ่งที่ทุกคนอยากรู้สูงสุดของเขาทำได้ถึง570กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับจากแบตเตอรี่ขนาด 111.5 กิโลวัตต์ซึ่งถือเป็นแบตที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้สำหรับ BMW นะครับเมื่อรู้ขนาดของแบตแล้วแน่นอนว่าอัตราการชาร์จทุกคนก็อยากรู้ถ้าชาร์จด้วยชุดชาร์จที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นชุดชาร์จมาตรฐานไฟแบบ AC อัตราการไหลของประจุอยู่ที่ 2.3 กิโลวัตต์คุณจะต้องใช้เวลาชาร์จเขา54ชั่วโมงคือ2วันกว่าๆนะครับถึงจะเต็มจาก0ถึง100แต่ถ้าคุณใช้ชุดชาร์จที่ความเร็ว11กิโลวัตต์นะครับจาก0ถึง100นั้นจะใช้เวลาชาร์จประมาณ10ชั่วโมงนะครับแต่ไวกว่านั้นก็คือไปชาร์จตามห้างซึ่งใช้ชุดชาร์จ DC หรือตามสถานีชาร์จต่างๆถ้าใช้อัตราไหลของประจุที่100กิโลวัตต์คุณจะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเวลาใช้เวลาประมาณ54นาทีเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าโอเคอยู่นะสำหรับรถที่ได้ระยะขนาดนี้แล้วก็แบตเตอรี่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้เขามีอะไรพิเศษบ้างในแง่ของการดีไซน์นี่คือรถในสไตล์ของ SUV รุ่นแรกซึ่งมาเต็มความลับบอกให้เลยนะชุดหน้าตรงนี้เขาบอกว่าเป็น Healing Front Grille คือถ้าเกิดรอยมีรอยขีดข่วนอะไรเงี้ยครับเขาสามารถเยียวยาตัวเองได้รอยพวกนี้จะหายไปโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเจ๋งมากแต่ถามว่าเขาทำได้ยังไงเป็นความลับของ BMW นะครับอยากรู้มาลองขีดรอยดูหรือไม่ก็ต้องซื้อแล้วไปลองทำเองดูว่าเป็นอย่างไรไฟหน้าเป็นแบบ Razer Light นะครับนี่ส่องสว่างไกลแต่ปัญหาหนึ่งเมื่อเห็นที่ฟอนต์กิลเห็นชุดนี้ทั้งหมดแล้วเราจะติดป้ายทะเบียนตรงไหนเอออันนี้ไม่รู้นะเท่าที่ดูเนี่ยถ้าติดแบบนี้คือบ้านเรามันเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับมันไม่สามารถมาติดข้างล่างได้ก็เป็นปัญหาอยากรู้เหมือนกันใครมีไอเดียดีๆก็นำเสนอกันมาได้นะครับสำหรับจุดตำแหน่งที่จะติดแผ่นป้ายทะเบียนมาดูทางด้านข้างดีไซน์บอกเลยว่านี่คือปรัชญาใหม่ของ BMW จริงๆเน้นในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ครับเรียบๆเนียนๆไม่มีเหลี่ยมสันแบบเยอะแยะง่ายๆตรงๆแล้วที่สำคัญคือมือจับเปิดนะครับซ่อนอยู่ในนี้เฮ้ยดีไซน์ดีนะเออและด้วยความที่เขาเป็น SUV ไลท์กรอบกระจกเฮ้ยมันทำให้ความรู้สึกเป็นสปอร์ตขึ้นมาแบบอีกหนึ่งสเต็ปนะถามผมนะผมชอบเลยแบตเตอรี่อย่างที่บอกไปครับเขาจะวางอยู่ใต้ท้องใต้พื้นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบบลิเธียมไอออนกันลืมล้อเป็นยางไซส์ใหญ่ขนาด22นิ้วล้อขนาด22นิ้วนะก็เรียกได้ว่าใหญ่กว่านี้ก็คือ23แต่22เนี่ยก็เพียงพอแล้วล่ะให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตการดีไซน์ทางด้านท้ายนะครับใหม่เหมือนกันเป็น LED แล้วก็เป็น LED แบบเรืองแสงเป็นเส้นเดียวไม่ได้ยาวตลอดนะยาวแบบครึ่งหนึ่งก็ดูมีดีไซน์เป็นอีกสไตล์หนึ่งคือเราไม่ได้เจอ BM ที่ออกแบบเรียบๆง่ายๆแบบนี้มาในหลายรุ่นแล้วนี่คือเจนใหม่ซึ่งผมว่ามันดูเรียบง่ายด้านล่างพอมันไม่มีท่อไอเสียเขาสามารถติดดิฟยูเซอร์มาให้ได้ช่วยในแง่หลักอากาศพลศาสตร์แล้วก็การทรงตัวเวลาขับด้วยความเร็วสูงนะครับเข้าไปดูภายในกันไวๆนิดนึงฮะภายในนี่ดูครับสวยงามมากจอเป็นจอโค้งแบบยาวโค้งแล้วก็ระบบสั่งการต่างๆครบถ้วนมีระบบเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมผ่านซิมโห
ก็เรียกได้ว่าเชื่อมต่อแบบครบถ้วนที่สุดในยุคนี้แล้วส่วนดีไซน์ภายในนี่นะฮะอยากให้ดูในส่วนของตัวแท่นเกียร์อยู่นี่นะครับตรงนี้ใช้แค่นิ้วปรับเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับแล้วก็ปุ่ม iDrive เป็นคริสตัลนะนี่สวยงามมากครับผมช่องแอร์ดูอยากให้ดูดีไซน์ดีไซน์เขาบางๆเรียบๆแบบนี้แต่แอร์เย็นนะครับส่วนด้านข้างออกมาในแนวทะแยงคุณภาพของวัสดุไม่ต้องสืบมาตรฐาน BM ความละเอียดในการประกอบไม่ต้องสืบมาตรฐานของ BM และอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์แตกต่างจากรุ่นอื่นๆตัวปรับเบาะเป็นคริสตัลครับท่านผู้ชมนี่ปรับเบาะไฟฟ้าคริสตัลอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะครับชุดลำโพงใช้ Bowen and Wilkin ด้วยโหหลังคาเป็นพาโนรามิกกลาสลูปนะครับแบบเต็มรูปแบบก็สนนราคาค่าตัวเกือบลืมบอกมาจนถึงนาทีนี้แล้ว 5,999,000 บาทนะครับบอกเลยว่าโควต้าของปีนี้จองไว้หมดแล้วถ้าจะซื้อต้องรอโควต้าปีหน้าซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้มาเท่าไหร่แล้วถ้าจองจะรอนานขนาดไหนเพราะมันขายดีมากๆครับด้านหลังเนี่ยมีช่องเสียบ USB 2ช่องต่อคนเลยนะนี่และตรงนี้เว้นไว้เนี่ยเป็นตัวต่อสำหรับจอสามารถติดตั้งจอได้นะครับแอร์หลังควบคุมอุณหภูมิแยกโซนต่างหากนะครับตัวเบาะเป็นแบบไดมอนด์คัตผ้างานละเอียดมากนี่งานดีเลยครับคันนี้นำเข้าสำเร็จรูปจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็อยากเห็นคันจริงอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรมาดูกันได้ที่งาน Motor Expo นะครับรถจะยังอยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ส่วนการส่งมอบในปีนี้คิดว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นข่าวแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับฝากเจ้า BMW iX ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ